มารับลูกที่สนามบินของเมืองของประเทศเบลเยียมนะคะอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ก็เขาไปเที่ยวที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เขากลับมาก็มารับเขาที่นี่นะคะนี่ให้ดูบรรยากาศสนามบินทั่วๆไปของสนามบินนี้นะคะก็ค่อนข้างวันนี้คนเยอะนะคะก็ถึงเวลาเขาแลนดิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่ออกมาจากข้างในก็เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆสนามบินก่อนนะคะตามตารางก็บอกว่าเครื่องลงแล้วก็ยังไม่ออกมานะคะคงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวสนามบินบรัสเซลส์เคยถูกระเบิดบอมเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นคนก็เสียชีวิตเยอะตอนนี้เขาก็มีการตรวจเช็คอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเนาะก็เป็นสนามบินที่อยู่ใกล้บ้านเราเราอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าอันนี้เป็นสนามบินของประเทศเบลเยียมนะคะก็เป็นสนามบินของคนละประเทศแต่ว่าเราอยู่เมืองมาสตริกอยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเบลเยียมก็ถ้ามาจากบ้านเรามาถึงสนามบินนี้ก็จะใกล้กว่านะคะถ้าไปสนามบินที่อัมสเตอร์ดัมที่สคิปโฮลอัมสเตอร์ดัมก็จะค่อนข้างไกลจากบ้านเรานะคะเราก็เลยใช้สนามบินนี้เป็นส่วนใหญ่มาแล้วค่ะจะมาจ่ายค่าจอดรถแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปที่จอดรถดูหน้าตาร่วงโรยเมื่อคืนที่ไม่ได้นอนอันนี้พ่อก็กำลังจ่ายค่าจอดรถนะคะก็วันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวนะดูใส่เสื้อแขนสั้นหาที่จ่ายไม่เจอเหรอปีเตอร์หาที่จ่ายไม่เจอเหรออ่ะเจอไหมอ่ะ